วัดพระเชตุพนร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถรจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนเป็นประธานนำพระเถรานุเถระวัดพระเชตุพนพร้อมผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองและสาธุชนซึ่งมีนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาพร้อมจัดถวายพระตาหารเป็นมหาทานแด่พระภิกษุสามเณรทั้งพระอารามเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าและพระบรมวงศานุวงศ์ณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่18ธันวาคม2565ที่ผ่านมา